เราเผชิญกับเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะแต่ฝั่งเอเชียใต้อย่างอินเดียและปากีสถานค่ะเจอคลื่นความร้อนนะคะมีการประเมินว่าจะกระทบประชาชนถึงพันล้านคนทีเดียวนะคะอย่างปากีสถานเนี่ยร้อนที่สุดในรอบกว่า60ปีส่วนที่อินเดียนะคะคาดว่าจะร้อนจัดแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเลยค่ะคลื่นความร้อนถล่มอินเดียและปากีสถานในสัปดาห์นี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าประชาชนกว่า 1,000 ล้านคนในเอเชียใต้เสี่ยงได้รับผลกระทบอันตรายจากคลื่นความร้อนและโทษว่าฤดูร้อนที่มาเร็วกว่าปกติและร้อนจัดกว่าปกติในเอเชียใต้ที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วเป็นผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงหรือ climate changeที่ปากีสถานรัฐบาลประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนหลังอากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมทุบสถิติในรอบ61ปีนับตั้งแต่ปี1961เป็นต้นมาพร้อมกับเตือนว่าคลื่นความร้อนอาจทำให้ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองลักขณาจังหวัดซินทางตอนใต้ของปากีสถานค่ะพบว่าอุณหภูมิพุ่งสูงไปถึง47องศาเซลเซียสเด็กๆและสัตว์เลี้ยงอย่างกระบือต่างลงเล่นน้ำคลองเพื่อคลายร้อนหลังจากที่พบว่าเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ด้านเชอรีเรแมนรัฐมนตรีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของปากีสถานระบุว่านับเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่ฤดูใบไม้ผลิของปากีสถานหายไปจากฤดูหนาวแล้วเป็นฤดูร้อนเลยโดยไม่มีฤดูใบไม้ผลิขั้นมาดูที่อินเดียกันบ้างนะคะคลื่นความร้อนที่ถล่มอินเดียเกือบตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงไปเมื่อวานนี้ค่ะต้องปิดโรงเรียนหลายรัฐที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเลื่อนเปิดเทอมเร็วกว่ากำหนดเพื่อไม่ให้เด็กๆได้รับอันตรายนะคะต้องมีการเลื่อนปิดเทอมทำให้ถนนรางผู้คนไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านเพราะว่ากลัวได้รับอันตรายจากคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนทำให้ฤดูร้อนในอินเดียปีนี้เนี่ยร้อนจัดที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะอุณหภูมิแตะ45องศาเซลเซียสอย่างน้อย9รัฐเมื่อวานนี้รัฐบาลออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อวันพฤหัสบดีอย่างน้อย5รัฐรวมถึงรัฐเดลีที่ตั้งอยู่ของกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียแต่มีทั้งหมด15รัฐนะคะที่ได้รับผลกระทบเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ด้วยสำหรับกรุงนิวเดลีค่ะอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็ทะลุไปแตะ43องศาเซลเซียสในวันพุธที่27เมษายนและคาดว่าจะพุ่งแตะ44องศาเซลเซียสไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมและยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดด้วยนะคะอากาศที่ร้อนจัดในเมืองหลวงของอินเดียยังอาจมีส่วนทำให้เกิดเพลิงไหม้ภูเขาขยะขนาดใหญ่ขนาดมหึมาในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคารมาจนถึงวันนี้วันที่5แล้วนะคะยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สร้างมลพิษทางอากาศไปทั่วทั้งเมืองหลวงซ้ำเติมจากการที่ถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีอากาศสกปรกมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกอยู่แล้วด้วยค่ะไปกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะที่สุดแล้วตอนนี้ต้องมีการประกาศมาตรการฉุกเฉินเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นนะคะแหล่งน้ำค่ะที่เป็นแหล่งน้ำนำมาผลิตน้ำประปาให้กับประชากรในเมืองได้ใช้นะคะปรากฏว่าแห้งเหือดหายไปมาตรการฉุกเฉินที่รัฐประกาศออกมาค่ะเขาเน้นย้ำให้ประชาชนประหยัดการใช้น้ำลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ35นะคะบ้านไหนจะรดน้ำต้นไม้รดทุกวันเนี่ยถูกสั่งห้ามค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศประกาศมาตรการฉุกเฉินเมื่อวานนี้ค่ะจำกัดการใช้น้ำในพื้นที่แคลิฟอร์เนียใต้เพื่อสู้กับภัยแล้งขั้นวิกฤตและป้องกันการขาดแคลนน้ำบังคับใช้ในหลายสิบเมืองนะคะและเขตปกครองในแคลิฟอร์เนียใต้ส่งผลกระทบต่อประชาชนราวๆ6ล้านคนมาตรการใหม่นี้ค่ะกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้มาตรการต้องประหยัดน้ำลดการใช้น้ำให้น้อยลงราวๆร้อยละ35หลังจากโครงการน้ำแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็คือแหล่งน้ำทั้งหมดที่หล่อเลี้ยงแคลิฟอร์เนียซึ่งมาจากบนเทือกเขาทะเลสาบและแม่น้ำกำลังเหือดแห้งลงไปฝ่ายดูแลการจัดหาน้ำในเขตเมืองของแคลิฟอร์เนียหรือว่า MWD ซึ่งเป็นผู้ประกาศมาตรการฉุกเฉินจำกัดการใช้น้ำดังกล่าวระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายนนี้นะคะ
แต่ที่เขาต้องประกาศแต่เนิ่นๆนับตั้งแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าปัญหานี้เป็นวิกฤตฉุกเฉินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแคลิฟอร์เนียและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำส่วนสาเหตุที่ทำให้ภัยแล้งแคลิฟอร์เนียเข้าสู่ขั้นวิกฤตจนใกล้จะขาดแคลนน้ำนั้นเนื่องมาจากว่าขาดแคลนหิมะสะสมบนภูเขาในเซียร์ราเนวาดาที่ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของแคลิฟอร์เนียหนึ่งในแหล่งน้ำสำคัญของแคลิฟอร์เนียหลังจากแคลิฟอร์เนียประสบกับปัญหาความแห้งแล้งหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคมภัยแล้งหนักนี้ทำให้หิมะที่สะสมบนภูเขาเคยสูงกว่าระดับปกติร้อยละ165ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วกลับลดฮวบลงมาค่ะเหลือเพียงร้อยละ35ของระดับปกติเท่านั้นในเดือนเมษายนการที่ไม่มีหิมะละลายไหลลงมาจากภูเขายังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงแหล่งน้ำบนพื้นราบต่างๆอย่างเช่นทะเลสาบโอโรวิลระดับน้ำลดน้อยลงไปด้วยนะคะMWD ระบุว่าเนื่องจากร้อยละ30ถึงร้อยละ70ของการใช้น้ำในบ้านเรือนหรือว่าในธุรกิจในรัฐเป็นการใช้น้ำภายนอกบ้านมาตรการประหยัดน้ำในครั้งนี้ค่ะก็เน้นไปที่การประหยัดน้ำอย่างเช่นการทำสวนนอกบ้านขอให้ประชาชนรดน้ำทำสวนเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้เบื้องต้นเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าการบังคับแต่หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษเป็นค่าปรับค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ